เฮ้ยแต่ถ้าคนตัวใหญ่ขนาดนี้มันยักษ์เลยนะจริงๆใหญ่มาก สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านเกาะกลางนะครับที่นี่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เดินเล่นนู่นนี่นั่นนะฮะก็ตอนนี้เราเรียกรถมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินกันที่หมู่บ้านเกาะกลางก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันให้ดีว่าในหมู่บ้านจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้ช่องเด็กเล่นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วทำยังวะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับตอนพอดีว่าเราได้เจอพี่เขาบอกว่าพาไปชมเกาะนะฮะที่มันอยู่ในปากน้ำกันก็เดี๋ยวเราค่อยวนกลับมาที่หมู่บ้านไอ้ที่หมู่บ้านเกาะกลางกันนะใช่ไปแวะก่อนไปดูซิว่าทำโลโก้ที่กระบี่เขาเป็นไงตู้ทำบอดิสานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่นี่เราจะใช้เป็นลิงแสมแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่เลยเพราะมันคือบอดิสานไปวิ่งเริ่มไปอีกไปอีกข้างบนอันที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเร็วเร็วโอเคหนึ่งสองอันนี้เราขึ้นมาจากข้างล่างแล้วนะครับน้องๆแล้วก็ด้านบนของเราเป็นถ้ำมืดมากป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายดูกันว่าข้างในในถ้ำจะมีอะไรกันบ้างครับป่ะสิ่งที่พี่เนกิอยากจะบอกน้องๆทุกคนเลยนะครับที่ได้ดูคลิปนี้คือสิ่งนี้คือสิ่งที่แย่มากๆนะครับสำหรับการมาขีดเขียนสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกเลยนะนี่ถือว่ามันเป็นถ้ำที่แบบว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับและผ่านมาเป็นระยะเวลาเป็นล้านปีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำครับน้องๆต้องบอกน้องๆเลยครับว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับพูดเลยว่ามันไม่ดีมากๆนะครับมันเป็นการที่เราทำลายสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นล้านปีแย่มากแย่มากครับขอประณามเลยนะฮะThank you.
ใหญ่มากเลยนะอันนี้พี่เนกิไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นของจริงหรือเปล่าเฮ้ยแต่ถ้าคนตัวใหญ่ขนาดนี้มันยักษ์เลยนะจริงๆใหญ่มากคือแบบคนยักษ์เลยอ่ะนี่ไททันเลยนะเนี่ยนี่แบบไททันจริงๆนะน้องๆดูดิเออน้องๆแต่ว่าเนี่ยฟันดูฟันฮะเทียบกับมือพี่เนกิอ่ะเนี่ยฟันใหญ่เท่านี้เลยอ่ะดูดิเฮ้ยอันนี้เขาก็บอกเป็นเขี้ยวครับแล้วก็นี่ครับน้องๆมีเหมือนแบบเป็นกระดูกพันตัวมนุษย์อยู่นะครับหรือเป็นงูเป็นกระดูกตัวใหญ่มากพญานาคหรือเปล่าหรือว่านี่คือสมาธิโอเคเราออกมาจากถ้ำแล้วครับน้องๆร้อนมากร้อนไหมพี่ชายร้อนมากจะกระแลเปียกแล้วเนี่ย นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็นั่งเรือไปกันที่เกาะกลางเดี๋ยวไปนั่งสำล้อด้วยเนอะไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่เกาะกลางต่อนะครับตอนนี้ครับน้องๆเราอยู่กันที่ลุ่มแม่น้ำอเมซอนครับน้องไม่รู้ว่าเราจะเจอคนป่าหรือเปล่าครับน้องๆดูดิเนี่ยตอนนี้เราขับกันมาในลุ่มแม่น้ำอเมซอนเมื่อกี้เราเจอนกแปลกด้วยครับนกเป็นนกแองกี้เบิร์ดไม่รู้ว่าเราจะเจไม่มีหัวจากมีหัวมาเป็นเรือเจลจากเรือเจลมาเป็นเรือหางยาวปัจจุบันครับแล้วไอ้นี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนจะช่วยไอ้นี้เป็นการจุดไฟโบราณนะเป็นการจุดไฟแบบโบราณไอ้นี้เยื่อต้นตอรางนะครับใส่เข้าไปนะเพราะว่าสมัยก่อนนี่โรงงานไม้ขีดไม่มีใช้อะไรมาหุงต้มอาหารก็ไฟหลายวิธีที่เขาใช้กันแต่วิธีนี้ชื่อไฟตกโบราณนะครับใช้เยื่อต้นตอรางเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้แรงดันอากาศนี้ดันเข้าไปในรูกระบอกนะครับให้รีบดึงออกมาเจออากาศใช่อย่างนี้นะครับแล้วก็ก่อไฟนี่เป็นผ้าที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนลายลงสีขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถ้าใครมาได้มาที่เกาะกลางที่นี่นะครับก็
ต้องบอกว่ามาเร็วกันนิดนึงเพราะว่าที่เรามากันเนี่ยเรามากันเย็นแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมให้เพ้นผ้าปาเต้เองด้วยนะครับให้เพ้นเรียกอะไรทำผ้าบาติกอะไรอย่างนี้เองนะฮะก็แนะนำเลยอันนี้เป็นโอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะครับที่คือต้องยอมให้เขาเถอะใช่เราต้องช่วยสนับสนุนเพราะว่าผืนนึงผืนนึงทำด้วยมือทุกขั้นตอนนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อครับเป็นแบบพวกน้ำผึ้งอย่างเงี้ยให้ชิมด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้น้ำผึ้งเดือน5กลับไปบ้างนี่ครับเจอแล้วค่ะนี่คือรังผึ้งที่เราตามหาเดี๋ยวเรามาดูตัวผึ้งใกล้ๆกันเลยค่ะว่าแบบตัวไหนที่มันทำน้ำผึ้งให้เรากินไปเลยตรงตากล้องไป ไปกันเลยกลับมาที่ขนาบน้ำซีฟู้ดเพื่อกินข้าวเย็นกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็นั่งเรือกลับไปที่ฝั่งเมืองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะกินอะไรกันบ้างก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe ให้ช่องเด็กเล่นด้วยนะครับเราในวันนี้นะครับคลิปของเราคงจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำอะไรต่อก็รอติดตามชมกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย